ผมนายสุภัทรพริกเบญจสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสิงหนครขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนางอัมพรโกศยกาดลที่ท่านจากไปโดยไม่มีวันกลับโดยอุบัติเหตุบัดนี้ร่างอันไร้วิญญาณของท่านตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเขาน้อยหมู่ที่7ตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาจะได้พาชาปนกิจศพในวันที่14มกราคม2562ณป่าช้าโคกยางจึงเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุเพื่อนสนิทมิตรสหายไปร่วมทำบุญกับครอบครัวของท่านได้นะครับ